สะใจสุดๆนะครับโอ้รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่กำลังกดกำลังบีบอยู่เนี่ยไม่ใช่สิวเซียนไม่ใช่สิวเลยด้วยซ้ำและการยิ่งกดยิ่งบีบเนี่ยกำลังทำให้ปัญหานั้นแย่ลงในระยะยาวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับไปอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมหนึ่งในปัญหาผิวที่มีคนเข้าใจผิดอยู่เยอะที่สุดเลยนะครับก็คือเจ้าเม็ดเล็กๆดำๆบนจมูกหรือบางคนก็อาจจะมีตรงหน้าผากแก้มหรือว่าคางด้วยนะครับและไม่ว่าจะบีบเท่าไหร่ใช้แผ่นลอกเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะมันมีการตลาดแล้วก็ความเข้าใจผิดที่พูดต่อๆกันมาจนกลายเป็นความจริงไปแล้วทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยรักษาอย่างผิดวิธีอยู่เดี๋ยววันนี้เนี่ยอิงจะมาชี้ทางสว่างเบิกเนตรให้คุณสักทีนะครับแนะนำส่วนผสมต่างๆที่สามารถช่วยได้แบบเห็นผลตามงานวิจัยและตามไกด์ไลน์ของวงการการแพทย์และวงการส่วนผสมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าถ้าไม่ใช่สิวเซียนแล้วมันคืออะไรชื่อในวงการของน้องเนี่ยก็คือ sebaceous filaments นะครับใต้ผิวของเราเนี่ยมีโรงงานผลิตน้ำมันนะครับที่จะคอยผลิตแล้วก็ส่งน้ำมันออกมาผ่านรูขุมขนสู่ด้านบนผิวของเราเพื่อคอยหล่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับแต่ในบางคนเนี่ยมีโรงงานที่ผลิตน้ำมันเยอะมากพนักงานก็ทำ OT คลั่งงานสุดๆนะครับเจ้านายก็ตามงานเสาร์อาทิตย์ไม่มี work life balance เลยในคนพวกนี้เนี่ยน้ำมันจะผลิตออกมาเยอะจนทำให้ออกมาจากท่อไม่หมดซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยน้ำมันมันก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับยิ่งพอผสมกับพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วฝุ่นแบคทีเรียต่างๆก็จะกลายเป็นจุดสีดำๆบนใบหน้าพอกดออกมาก็จะมีลักษณะเป็นเส้นขาวๆนะครับและนี่แหละก็คือ sebaceous filaments สังเกตเลยนะครับว่า sebaceous filaments เนี่ยไม่ใช่การอุดตันเป็นแค่ไขมันที่สะสมจนแข็งตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องไม่ได้จัดอยู่ในหมวดสิวไม่ใช่สิวและไม่สามารถก่อให้เกิดสิวได้อย่ายัดเยียดความเป็นสิวให้กับนางฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ดีดี้ยังไม่ยอมรับอีกแล้วดีดี้แต่ฉันไม่ใช่ดีดี้ฉันใช่ดีดี้อยู่แล้วอะเลิกก่อนสักทีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยก็แตกต่างจากสิวเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาหาส่วนผสมและสกินแคร์ที่ควรใช้เนี่ยเรามาเริ่มจากสิ่งที่ไม่ควรทำกันก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือการพยายามบีบคั้นถูลอกมันออกมาใช่เราทุกคนเคยเห็นมาหมดแล้วนะครับพวกคลิปที่เขาบีบ sebaceous filaments ออกมาหลุดออกมาเป็นเส้นสปาเกตตี้แข็งๆแบบอัลเดนเต้พอดีเลยดูแล้วฟินมากๆเลยนะครับคุณนะแต่การทำแบบนี้เนี่ยนอกจากจะไม่สามารถช่วยรักษาปัญหาในระยะยาวได้แล้วยังสามารถทำให้ปัญหาแย่ลงได้ในระยะสั้นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่า sebaceous filaments เนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ผิวที่ตายแล้วอยู่ด้วยการยิ่งทำให้ผิวระคายเคืองเกราะป้องกันผิวพังผิวแห้งนะครับมันจะทำให้ sebaceous filaments เนี่ยดูชัดยิ่งขึ้นอย่างที่2ที่ไม่ควรทำก็คือเสพติดการใช้แผ่นลอกสิวเซียนมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถช่วยได้ในระยะยาวเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือการใช้ skin care routine ที่จะสามารถช่วยไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ใช่มาแก้ไขที่ปลายเหตุโดยเฉพาะเมื่อการใช้พวกแผ่นลอกพวกนี้บ่อยๆเนี่ยสามารถทำให้ผิวหนังอักเสบแล้วก็ระคายเคืองสุดท้ายแล้วจุดดำๆเนี่ยก็จะดูชัดยิ่งขึ้นหยุดเสียเงินเสียเวลากับสินค้ากิมมิคการตลาดพวกนี้นะครับซึ่งรวมไปถึงการทำพวก DIY ต่างๆด้วยนะครับไข่ขาวดินสอพองการหาทำอื่นๆเนี่ยให้หยุดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีอะไรที่เราควรใช้บ้างเดี๋ยวเองจะ list ส่วนผสมยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์แล้วก็สาธิต routine skin cycling ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับแต่เช่นเคยไม่ต้องลอกการบ้านแล้วก็พยายามใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวตามอิงนะครับให้ดูคอนเซ็ปต์เป็นหลักแล้วก็เลือกสกินแคร์อย่างมีเจตนานะครับส่วนผสมอันดับ1เลยนะครับที่แพทย์ผิวหนังทุกคนแนะนำให้สำหรับปัญหา sebaceous filaments เนี่ยก็คือกรด BHA ตัว salicylic acid คนดีคนเดิมของเรานี่แหละทุกคนเป็นกรด lipophilic นะครับแปลว่าอะไรพูดง่ายๆว่าเขาเป็นพรหมลิขิตเป็นคู่กันทุกชาติไปกับน้ำมันน้องก็จะไปกระจุกอยู่ในส่วนของผิวของเราที่มีน้ำมันมากที่สุดนะครับซึ่งก็คืออะไรตอบพร้อมๆกันได้เลยนะครับรูขุมขนฉายาในวงการคือท่อน้ำมันเป็นบ้านเกิดเป็นถิ่นฐานเป็นภูมิลำเนาบ้านเฮาของ sebaceous filaments นั่นแหละซึ่งพอ salicylic acid เขาไปกระจุกอยู่ตรงรูขุมขนแล้วเนี่ยก็จะทำการผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วติดกันอยู่นะครับให้มันหลุดออกมาและละลายความมันส่วนเกินด้วยเหมือนกับเป็นการเคลียร์รูขุมขนออกมานะครับทำให้มันไม่เกิดการสะสมตั้งแต่แรกซึ่งอิงพูดอยู่เสมอเลยว่าส่วนตัวเนี่ยอิงจะชอบส่วนผสมนี้ในผลิตภัณฑ์ล้างออกหรือว่า wash off นะครับเพราะมันจะช่วยลดการระคายเคืองที่ส่วนผสมตัวนี้อา
จจะมีกับผิวของเราโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับโทนเนอร์กับเซรั่มต่างๆที่ทิ้งเอาไว้บนผิวนะครับตัวหนึ่งที่ชอบแล้วก็พูดอยู่เสมอเลยนะครับก็คือตัว CeraVe SA Smoothing Cleanser นะคะ550 บาทสำหรับ236 มล.ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่แล้วทุกคนแก้ไขปัญหาหัวปั๊มเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสูตรทุกอย่างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเป๊ะเลยนอกจากตัว Salicylic Acid ที่สามารถช่วยเคลียร์รูขุมขนแล้วก็แก้ไขปัญหา Sebaceous Filaments ที่ต้นเหตุแล้วเนี่ยตัวนี้เขาก็มีกรด PHA ตัว Gluconolactone ด้วยนะครับเป็น generation ใหม่ที่มีโมเลกุลใหญ่มากมันก็จะลงไปได้ไม่ลึกนะครับแต่ว่าจะผลัดเซลล์ผิวของเราอยู่ชั้นบนมีความเบาแล้วก็มีความอ่อนโยนมากๆเลยก็จะช่วยผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าสารทำความสะอาดหรือว่า Surfactant ก็อ่อนโยนหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Salicylic Hydroxysaltane หรือว่า Taurate นะครับและตามสไตล์ของ CeraVe ก็มีส่วนผสมช่วยเสริมกรดป้องกันผิวนะครับแล้วก็ Humectants ดีๆช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเช่น Glycerin แล้วก็ Hydrolyzed Hyaluronic Acid นะครับส่วนผสมพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองจากสารทำความสะอาดได้ดีเลยทำให้คนผิวมันที่มีปัญหา Sebaceous Filaments เนี่ยส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะครับเวลาใช้เนี่ยก็ให้ทิ้งไว้บนผิวสัก 1-3 นาทีเพื่อให้เวลากรดพวกนี้เนี่ยมันได้ทำงานตัวนี้ก็จะมีฟองเยอะพอสมควรเลยนะครับสบายผิวมากๆเลยล้างเสร็จแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยนะครับส่วนผสมที่2ที่หมอผิวหนังหลายๆคนเนี่ยแนะนำลองลงมาจากซาซิลิกอาซิดในการรักษาพวก Sebaceous Filaments นะครับก็คือวิตามิน A เพราะว่าวิตามิน A เนี่ยเขาเป็นส่วนผสมที่สามารถช่วยลดการผลิตน้ำมันในต่อมไขมันได้ในระยะยาวแล้วก็ยังมีฤทธิ์ของการช่วย Keratinization ด้วยนะครับหรือว่าช่วยเจ้าเซลล์ผิวที่มันตายแล้วเนี่ยไม่ให้เหนียวแล้วก็ติดกันอยู่ในรูขุมขนเป็นเหมือนกับมือที่3บุคคลที่3นะครับผู้หญิงที่คอยแย่งใครซึ่งก็เพอร์เฟคมากๆเลยสำหรับใครที่มีปัญหา Sebaceous Filaments นะครับซึ่งแน่นอนว่าวิตามิน A ก็มีให้เลือกหลากหลายแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Retinol ที่เบาหน่อย Retinal อาหารที่แรงขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็น Tretinoin ที่เป็นยาต้องให้หมอจ่ายส่วนตัวเองก็จะเป็นคนที่ชอบ Retinol มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ระคายเคืองง่ายสุดๆใช้ Tretinoin ไม่เคยไหวตัวที่ชอบเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นตัว Vichy Lift Active Retinol Serum ตัวนี้นะครับราคา 1,615 บาทสำหรับ 30 มล.เขาใช้ Retinol 0.2% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ออกทางต่ำนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับใครที่มีผิวระคายเคืองง่ายและก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีงานวิจัยรองรับอยู่เยอะมากๆเนื้อของเขาเนี่ยก็สุดๆชุ่มชื้นมากเกลี่ยง่ายนะครับไม่ทิ้งฟิล์มเคลือบผิวไว้ด้วยและที่สำคัญก็คือไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับหรือว่า Retinol ของอิงเองนะครับราคา890 บาทสำหรับ40 มล.ก็ใช้ดีเหมือนกันนั่นแหละไม่อยากจะขายแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงมันดีจริงๆเราใช้ Retinol รูปแบบ Encapsulated นะครับในปริมาณ 3% มีความคงทนต่อแสงมากๆเลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นจะใช้แค่ในบริเวณที่มี Sebaceous Filaments หรือว่าจะใช้ทั่วหน้าเลยก็ได้เช่นกันก็จะสามารถช่วยให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนขึ้นทั้งหน้าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็มีCell Sense 6ด้วยสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยดูอ่อนวัยมากขึ้นต่อไปนะครับส่วนผสมรองที่สามารถเสริมเข้ามาในรูทีนได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือตัว Niacinamide ช่วยลดการผลิตซีบัมในต่อมไขมันผิวเลยนะครับคล้ายๆกับตัววิตามิน A ส่วนตัวนี้เองจะแนะนำว่าให้หาส่วนผสมเนี้ยในขั้นตอน Moisturizer หรือว่ากันแดดไปเลยเพราะน้องเนี่ยหาง่ายอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อเซรั่ม Niacinamide แยกก็ได้เองจะชอบหาในกันแดดนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วเพราะแสง UV เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้องเนี่ยดูชัดโดยการทำลายคอลลาเจนแล้วก็ทำให้รูขุมขนเนี่ยดูกว้างขึ้นกันแดดเกาหลีเนี่ยแหละเป็นประเทศที่ชอบใส่ Niacinamide เข้ามาให้เยอะมากมีหลายตัวที่เคยแนะนำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Beauty of Chosun Relief Sun ตัวนี้ราคา549 บาทสำหรับ 50 มล.เพิ่งได้พลิกหลังกล่อง Awards ประจำปี2023ไปเลยหรืออาจจะเป็นตัว Isn't Tree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel ตัวนี้ก็ได้นะครับราคา490 บาทสำหรับ 50 มล.ตัวนี้ก็ครองแชมป์ประจำปี2021ไปเหมือนกันเนื้อดีทั้งคู่เลยนะครับคนผิวมันใช้ได้นะครับมีฟินิชแบบโกลๆนิดนึงผิวดูชุ่มชื้นดูสุขภาพดีแต่ตัวที่ยังคิดว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับปัญหา Sebaceous Filaments ก็คือตัว Cerelax Oil Control Light Sunscreen ราคา465 บาทสำหรับ40 มล.ตัวนี้เพราะว่านอกจากไนซินไมด์แล้วเนี่ยเขายังมีส่วนผสมอื่นๆที่สามารถช่วยได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิก้าที่สามารถช่วยดูดซับความมันระหว่างวันหรือว่าตัวแอนตี้ซีบัม P Complex ที่สามารถช่วยลดการผลิตน้ำมันในระยะยาวได้ด้วยนะครับเนื้อเนี่ยเซตตัวแบบแมตต์เลยนะครับช่วยลดผิวมันในทั้งระยะสั้นทำให้ Sebaceous Filaments ดูไม่ชัดระหว่างวันแล้วก็ยังช่วยในระยะยาวโดยการลดการผลิตความมันในต่อมไขมันด้วยนะครับถือว่าเพอร์เฟคมากๆเลยส่วนผสมสุดท้ายของวันนี้นะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆเลยก็คือชาเขียวทุกคนรู้หรือไม่ว่าชาเขียวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดในปี2015นะมีเปเปอร์อันนึงที่เขาพยายามจะสรุปข้อมูลทั้งหมดของชาเขียวนะครับพบว่ามีงานวิจัยกว่า 6,000 อันเลยนะครับที่เคยเขียนเกี่ยวกับชาเขียวอยู่ในดาต้าเบสงานวิจัยหลักของอเมริกาชื่อว่า PubMed อ่านกันจนตาแฉกก็อ่านไม่หมดเพื่อให้เห็น
็นภาพเนี่ยสารสกัดอย่างบาคูเชียลที่ช่วงนี้ฮิตมากๆมีคนหยิบมาทำการตลาดมากมายเลยนะครับมีเปเปอร์ไม่ถึง10อันเราก็เลยมี data อยู่มากมายมหาศาลเลยนะครับที่ชี้ว่าชาเขียวเนี่ยสามารถช่วยลดความมันในผิวได้ระยะยาวได้ทำให้ sebaceous elements ดูน้อยลงแล้วก็รูขุมขนแลดูกระชับแล้วก็เล็กลงได้เพราะว่าชาเขียวมีสารสำคัญมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก catechin EGCG ECG GCG ECG นะครับอีกนิดนึงจะเรียกซอนอชีแดมาร้องให้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ชาเขียวทุกตัวจะเกิดมาเท่าเทียมกันนะสายพันธุ์ฤดูวิธีการสกัดปริมาณที่ใส่ความรักที่ชาวไร่เนี่ยมีต่อมันนะครับทุกอย่างส่งผลต่อค่าสารสำคัญพวกนี้ได้หมดเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวของอิงที่ทำงานกับชาเขียวมามากมายนะครับบอกได้เลยว่าขนาดแค่เด็ดใบชาจากบนดอยแล้วก็มาแปรรูปตรงตีนดอยเนี่ยค่าสารสำคัญก็เสื่อมสภาพได้แล้วเพราะใบชาอาจจะช้ำระหว่างการขนส่งเราก็เลยต้องสกัดตั้งแต่บนดอยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อิงสามารถกล้าการันตีคุณภาพได้เลยเนี่ยก็เป็นมอยส์ชอยเซอร์อิงกูนั่นแหละเพราะเป็นตัวที่สกัดชาเขียวจากต้นชาอัสสัมป่าที่เชียงรายเป็นต้นที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ส่งวัดพวกค่าแคทเกน EGCG ต่างๆเรียบร้อยพบว่ามีอยู่สูงตามที่งานวิจัยชี้ว่าเห็นผลเลยนะครับสุดท้ายเลยนะครับอิงอยากฝากไว้ว่าอย่าลืมลองปรับเปลี่ยนอาหารการกินหรือว่าไดเอทเพราะว่ามันส่งผลต่ออัตราการผลิตความมันของผิวเราสุดๆนำไปสู่ sebaceous elements ได้นะครับพยายามลดพวกอาหารที่มีค่าน้ำตาลหรือว่าค่า glycemic index สูงส่งสัญญาณไปที่ผิวของเราให้ผลิตน้ำมันออกมาเพิ่มนะครับก็ไม่ได้บอกว่าห้ามกิน after you เลยแต่ถ้าคุณกินอยู่ทุกวันเลยเนี่ยก็อาจจะลองลดดูบ้างน่าจะช่วยสุขภาพผิวของคุณได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวอิงจะมาสาธิตรูทีนให้ดูเลยผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยควรจะใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวอิงจะใช้คอนเซปต์ของ skin cycling เช่นเคยนะครับซึ่งก็คือการใช้ skin care สลับวันกันเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการระคายเคืองจากการประโคมสารแรงๆต่างๆที่อาจจะมากจนเกินไปวันที่1ขอเรียกว่าวันกรดไปทำงานในวันที่1ตอนเช้าให้ใช้ตัว CeraVe SA Smoothing Cleanserให้ตัวซาลิซิลิกแอซิดช่วยทำความสะอาดพวกรูขุมขนนะครับต่อไปก็ตามด้วยมอยส์ชอยเซอร์ที่มีชาเขียวแล้วก็ไนซินามายด้วยนะครับสามารถช่วยลดการผลิตน้ำมันในผิวได้แล้วก็ตามด้วยกันแดดตัวนึงที่มีเนื้อเหมาะกับผิวมันนะครับแล้วก็มีไนซินามายเช่นกันส่วนช่วงตอนเย็นในวันแรกก็ให้ใช้ตัวเซราเวอีเอสเออีกรอบนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยมอยส์ชอยเซอร์ชาเขียววันที่2เป็นตาวิตามินเอไปทำงานบ้างในตอนเช้าอาจจะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นคลีนเซอร์ที่ไม่มีกรดนะครับตามด้วยมอยส์ชอยเซอร์ชาเขียวแล้วก็ตบท้ายด้วยกันแดดไนซินามายเช่นเคยในตอนเย็นให้ใช้ cleanser อ่อนโยนเหมือนกันนะครับตามด้วย retinol ดีๆสักตัวนะครับช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการผลิตซีบัมแล้วก็ตบท้ายด้วย moisturizer ชาเขียวตัวเดิมได้นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผิวคุณรับไหวไม่ระคายเคืองนะครับอิงคิดว่าบางคนก็อาจจะใช้กรดในวันเดียวกันได้เลยโดยเฉพาะถ้าผลิตภัณฑ์กรดตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันที่2เนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นทั้งวันที่กรดแล้วก็วิตามิน A ไปทำงานพร้อมกันก็ได้นะครับในตอนเช้าก็ใช้ CeraVe SA แล้วตอนเย็นก็ใช้อีกรอบนึงคู่กับตัว retinol ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ให้ลองสังเกตผิวตัวเองนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงเกินไปก็ให้ลดเอาละครับในวันที่3วัน work from home Woo! ในวันนี้เนี่ยให้ผิวได้พักยาวๆเลยนะครับใช้แค่ cleanser อ่อนโยนไม่มีกรด moisturizer ชาเขียวกับกันแดดไนซินามายได้ส่วนในตอนเย็นก็ใช้แค่ cleanser อ่อนโยนกับ moisturizer เท่านั้นพอนะครับในวันถัดมาก็ค่อยเริ่มไซเคิลใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเท่านี้เองนะครับเป็นรูทีน skin cycling สำหรับคนที่มีปัญหา sebaceous filaments คิดว่าเป็นรูทีนที่น่าจะเห็นผลหลังจากประมาณ 1-2 เดือนขึ้นไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนลองใช้หรือว่าอาจจะใช้อะไรที่คล้ายๆกันอยู่แล้วเนี่ยก็มาช่วยฟีดแบ็กกันด้วยนะครับว่าเห็นผลเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าจะเป็นแนวทางหรือว่าคอนเซปต์ในการช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยฝากติดตามเองได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่อิงได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย